ก็สวัสดีชาวสตรีทเวิร์คเอาท์ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำท่าที่มีชื่อว่าโทชูบาแล้วก็จะเป็นท่าที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งตรงส่วนของไปดูอินเสิร์ตอะไรปิ๊งโอเคซึ่ง2 ส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าท่าเนี่ยเริ่มต้นยังไงแล้วก็ทำยังไงบ้างไปดูกันเลยโอเคครับท่าโชทูบาก็จะเป็นท่าที่จะคล้ายๆท่าพูโอเวอร์นะครับแต่เพียงแค่เราจะไม่ม้วนบนบาร์นะครับม้วนข้ามบาร์ไว้ซึ่งวิธีการทำนะครับมันจะเป็นการห้อยอยู่บนบาร์แล้วก็ทำการคล้ายๆกับจะซิทอัพซิทอัพแล้วก็คือใช้เท้าเนี่ยใช้หัวแม่เท้าอ่ะโทเนี่ยไปแตะบาร์โอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มวิธีขั้นตอนแรกในการทำเลยขั้นตอนแรกเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็คือค้างท่าแอลซิทให้นานที่สุดครับแต่เป็นแอลซิทแขวนอยู่บนบาร์นะครับหลังจากมีความแข็งแกร่งในการค้างแล้วก็ให้ทำการถีบขาครับถีบขาเข้าท้องแล้วก็ถีบออกนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ตัวสายครับพยายามเก็งหลังเอาไว้อย่าให้ตัวสายโดยท่าที่3นะครับก็ทำการรวมสเต็ป1กับสเต็ป2รวมกันแล้วก็ให้ทำการยกก้นขึ้นนะครับแล้วก็เอาเข่าชนท้องก่อนยังไม่ต้องแอลซิทก็ได้เอาแค่งอเข่าชนท้องพอแข็งแรงพอนะครับก็จัดเลยครับเอาเท้าแตะบาร์เลยก็จะได้ท่าโทชูบาก็พยายามนะครับเก่งหลังแล้วก็ไม่ต้องรีบทำนะครับถ้ารีบทำมันจะคุมยากครับคุมยากก็มันจะแกว่งครับแล้วมันพอแกว่งแล้วเราจะโฟกัสได้ยากก็จะทำให้โฟกัสกล้ามเนื้อที่เราต้องการทำให้มันแข็งได้น้อยนะครับก็ค่อยทำไปครับทำให้นิ่งที่สุดแล้วก็เมื่อได้ความแข็งแกร่งจากท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถต่อยอดท่าอื่นได้อย่างเช่นท่าคิปจะบาร์นะครับหรือว่าท่าพูโอเวอร์นะครับแหมลิ้นพันกันไปแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อาทิตย์หน้าจะมีอะไรลงก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ